สนับสนุนโดยมูลนิธิแม่ชีมโนราแม่ชีมโนราเขตภูเขียวเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2509ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาวันที่7กรกฎาคมพ.ศ.2545ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูบาหนุ่มยิ่งยืนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะและฝึกวิชากรรมฐานเป็นผู้มีความชำนาญในการฝึกพลังกสิณไฟกสิณน้ำสมาธิลอยน้ำทำให้จิตนิ่งรู้เร็วพลันจนเกิดฌานสมาธิหูทิพตาทิพสามารถระลึกชาติย้อนรอยกรรมสื่อวิญญาณได้นับว่ามีบุญบารมีสร้างสะสมมาหลายภพหลายชาติใช้องค์ความรู้เปิดความรับบุญเปิดความรับกรรมเปิดความรับสวรรค์ชี้แนะมนุษย์ช่วยเหลือผู้คนให้คิดดีพูดดีทำดีแก้ปัญหาให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมมากมายเป็นเจ้าของคอลัมน์การระลึกชาติย้อนรอยกรรมสื่อวิญญาณในนิตยสารโลกทิพย์โลกลี้ลับของหลวงพ่อดร.ขนองเนินอุไรและคุณมงคลเนินอุไรมีหนังสือย้อนรอยกรรมเล่ม1เล่ม2วางจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้าน 4S Book Centerในระยะที่บวชเป็นแม่ชีมา10กว่าปีนั้นได้ทำงานช่วยเหลือพระพุทธศาสนาช่วยเหลือสังคมทำคุณประโยชน์มากมายคือจัดปฏิบัติธรรมให้ประชาชนเป็นคนดีมีศีลธรรมเดือนละ2ครั้งเป็นเวลามา10กว่าปีติดต่อกันจัดบวชพระหมู่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นเวลา10ปีเช่นกันโดยมีท่านครูบาหนุ่มยิ่งยืนเป็นประธานสงฆ์ดำเนินการได้ทำบุญเลี้ยงพระทุกๆปีปีละหลายร้อยรูปส่วนงานสังคมอื่นๆได้สนับสนุนกิจกรรมพระสงฆ์สมณเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนักเรียนนักศึกษาทหารตำรวจโรงพยาบาลผู้ยากจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและอื่นๆอีกมากมายบัดนี้แม่ชีมโนราเขตภูเขียวได้มีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายยิ่งขึ้นมีอุดมการณ์ต้องการจะรื้อฟื้นให้มีพุทธบริษัท4ครบสมบูรณ์เกิดขึ้นในโลกอีกครั้งยุคกึ่งพุทธกาลเพื่อให้พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพราะพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายไม่มีประมาณนำพาแสงสว่างให้แก่จิตวิญญาณมนุษย์มีความสุขพ้นจากความทุกข์ได้คือมีประโยชน์ต่อคนมากมีประโยชน์ต่อโลกมากสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาโลกมนุษย์ไม่ให้เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือจากหนักก็กลายมาเป็นเบาจากร้ายกลายเป็นดีมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีทำบุญทำทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาก่อนตายไปอย่างสงบจึงได้ขออนุญาตท่านพระอาจารย์ครูบาหนุ่มยิ่งยืนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เมืองไทยเดินทางไปประเทศศรีลังกาเพื่อไปบวชเป็นพระภิกษุณีท่านครูบาหนุ่มยิ่งยืนได้เมตตาส่งเสริมอนุญาตเพราะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกครั้งเป็นแบบอย่างของผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั้งโลกเดินทางเข้ามาสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมสะสมสร้างบุญบารมีสร้างคุณงามความดีมากเพิ่มยิ่งขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปก่อนที่โลกจะแตกสลายก็ยังมีผู้หญิงไทยใจกล้าก็ยังมีผู้หญิงอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นเพศแม่ของคนทั่วโลก
พราะมนุษย์ทุกคนและสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเกิดมาจากท้องแม่เหมือนกันวันนี้เป็นโชคดีของทุกคนณที่นี้จะได้ฟังธรรมะเรื่องการทำความดีเพื่อแม่โดยได้มีอาจารย์แม่สามเณรีมโนราฉายาสุวรรณาเป็นแบบอย่างคือได้นำแม่มาบวชเป็นแม่ชีเพื่อทดแทนบุญคุณได้ทำคุณงามความดีเลี้ยงดูตอนแก่เท่าวัยชราไม่รังเกียจคนแก่นับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของลูกสาวทุกคนลูกสาวของแม่ทุกคนลูกสาวของพระพุทธเจ้าทุกคนลูกสาวทุกคนพร้อมหรือยังที่จะทำดีเพื่อแม่มีแม่มหาประชาบดีเป็นแบบอย่างมีแม่สมเด็จย่าเป็นแบบอย่างมีแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดินไทยเป็นแบบอย่างเราพร้อมจะเป็นแม่ที่ดีแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฟังธรรมะดีๆจากอาจารย์แม่สามเณรีมโนราฉายาสุวรรณาได้ณโอกาสนี
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมทุกวันเสาร์ 5:00 น.เย็นๆแบบนี้เป็นประจำนะครับผมกับผมต่ายหมายจันทร์ร่วมพูดคุยกันแบบสบายๆสไตล์ธรรมะเหมือนเดิมนะครับผมในรายการแรงบุญแรงกรรมโดยพระภิกษุณีมโนรารัตนนันดีซึ่งบวชมาจากประเทศศรีลังกาครับกราบนมัสการหลวงแม่ครับเจริญพรลูกบุญรักษาหลวงแม่วันนี้ก็21วันธันวานะครับเป็นเทปใช่เป็นเทปนะวันนี้เราได้บันทึกเทปไว้ขณะที่ท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้ก็คือเทปบันทึกภาพนะหลวงแม่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกำลังเดินทางวันนี้วันที่21กำลังเดินทางน่าจะอยู่บนเครื่องหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหรือถึงแล้วก็ไม่รู้ก็อันนี้คุณผู้ชมต้องบอกกันนะครับเป็นเทปอีกนะครับซึ่งจะออกอากาศในวันที่21ธันวาคมนะครับผมเป็นวันที่หลวงแม่เดินทางพอดีครับใช่เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับผมแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับหลวงแม่อันนี้คือวันนี้มีสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิหลวงแม่นะอ๋อครับมูลนิธิแม่ชีมโนราครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอพานุกรครับชื่อเล่นบิ๊กแจ็คนี่ชื่อเล่นบิ๊กแจ็คใหญ่ด้วยนะครับนำเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาถวายเพื่อที่จะนำเอารายได้ที่ญาติโยมบูชาไปนี่แหละแล้วก็นำมาสร้างวัดวาอารามอนุบำรุงดูแลพระศาสนาครับผมก็ต้องอนุโมทนาสาธุคุณหมอพานุกรทราบข่าวว่าเป็นคุณหมอใจดีด้วยว่างั้นใช่ก็นำเอาผลิตภัณฑ์นี้มาถวายหลวงแม่ได้นำเอาคือท่านบอกว่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านเขาเรียกไม่รู้จะทำยังไงที่จะช่วยหลวงแม่ได้ก็คือนำเอาผลิตภัณฑ์นี้มาถวายครับผมคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเหมือนเดิมนะครับ0861141771และ0865558824นะครับ2เบอร์นี้ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแรงบุญแรงกรรมครับผมนะบุญที่อย่างภาพที่ท่านผู้ชมที่จะได้เห็นก็คือพอดีอาจารย์คทาพลครับได้นิมนต์หลวงแม่แล้วก็พระครูบาหนุ่มทำบุญเลี้ยงพระครับถวายก็คือมันคล้ายวันเกิดของอาจารย์คทาพลที่เราอัดเทปอยู่คือวันนี้ด้วยนะครับผมจะได้เห็นว่านำเอาภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะก็คือบุญครับใครทำใครได้อันนี้ก็เป็นแรงบุญอีกแรงนึงที่อาจารย์ได้สร้างบารมีมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์สร้างมาแล้วก็หลายชาติอ๋อเหรอครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายภพหลายชาติด้วยเหรอหลายภพหลายชาติสั่งสมบุญบารมีข้ามภพข้ามชาติขนาดนั้นเลยครับก็ใจบุญได้สร้างห้องน้ำกับหลวงแม่ครับจำนวนหนึ่งห้องก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับอาจารย์คทาพลครับคือเป็นผู้ที่ใจบุญร่วมสร้างกับหลวงแม่มาหลายบุญแล้วก็ไม่ใช่สร้างกับหลวงแม่ทีเดียวหลายที่หลายทางด้วยครับไม่ใช่เฉพาะแต่หลวงแม่อย่างเดียวก็หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นพระหลายๆรูปหลายๆเกจิใช่แล้วก็ได้ถวายอาหารเนาะครับภาพบรรยากาศแล้วก็คณะศิษย์ญาติโยมก็ได้มาวันนี้เราบันทึกเทปที่สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับผมคือพุทธวิทยาลัยครับที่โดมแปดเหลี่ยมที่เราพูดเสมอๆในรายการสดคือว่าเนี่ยยังไงหลวงแม่ต้องอยู่ที่เนี้ยต้องอยู่ที่เนี้ยก็หลวงแม่จะอยู่ที่นี่ตลอดเพราะว่าการที่ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมหรือว่าอะไรต่างๆก็มาที่นี่ได้นะในวันที่26หลวงแม่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น26เดือนมกราคมเหรอครับมกราใช่มกราปีหน้าครับผมท่านใดที่สนใจที่อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับหลวงแม่ก็คือมีบุญสร้างห้องน้ำนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดบนดอยอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหลวงแม่ตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอยู่เนาะก็เป็นใครที่จะรับเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างนะเพราะว่าพื้นเสร็จแล้วแล้วก็ยังเหลือประตูหน้าต่างว่าต่างแล้วก็ขอบกำแพงอิฐหินปูนทรายใช่ครับใช่ไหมใครวันนี้ก็เราก็ได้นำเอาบุญมาฝากนะเพราะว่ารายการเราเป็นรายการแรงบุญแรงกรรมคือแรงกรรมก็เป็นกรรมดีนะถ้าท่านใดที่ทำบุญ
ทุกๆบุญมาท่านก็จะได้รับเหรียญสาริกาเรียกทรัพย์ของหลวงแม่เหรียญสาริกาเรียกทรัพย์แล้วก็เป็นเหรียญพลังกสิณไฟนะท่านผู้ชมท่านทำบุญมาอย่างเช่นทำบุญ 1,000 บาทซื้อหินปูนทรายท่านก็จะได้รับเหรียญพลังกสิณไฟครับพลังกสิณไฟรุ่นพิเศษรุ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดใช่ครับผมแล้วก็ท่านใดที่ทำบุญ 2,000 บาทท่านจะได้รับเหรียญอันนี้สาริกาเรียกทรัพย์นี่ของหลวงแม่ครับผมอันนี้ก็เป็นหรือว่าท่านใดที่ทำบุญคือตั้งแต่100บาทขึ้นไปท่านจะได้รับหนังสือของหลวงแม่หนังสือชีวประวัติหนังสือย้อนรอยกรรมและลึกชาติสื่อวิญญาณหรือว่าหนังสือเล่ม3ของหลวงแม่ก็มีเป็นของที่ระลึกใช่ครับผมแล้วก็ส่งไปให้ท่านนะแล้วก็มีบุญอีกอย่างนึงคือเราก็พูดถึงบุญเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการแรงบุญแรงกรรมกรรมที่คนเราทำมากรรมดีและกรรมชั่วนะลูกครับคือมันส่งผลนะ อย่างเช่นเราปลูกอะไรได้ผลอันนั้นตามเชื้อของมันปลูกพริกเป็นพริกไหมเป็นพริกปลูกข้าวเป็นข้าวไหมข้าวใช่ปลูกพริกเป็นมะเขือเป็นไปไม่ได้ครับนะอันนี้ก็คือเหมือนกันกับการที่เราทำบุญเราก็ย่อมได้บุญ ทำกรรมก็ย่อมได้กรรมย่อมได้กรรมเหมือนเดิมใช่ครับอย่างเช่นเรานินทาว่าร้ายเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถนินทาว่าร้ายเราได้เหมือนกันครับนะเราก็ไม่โต้ตอบคิดบวกเหมือนที่หลวงแม่บอกใช่ครับผมคิดบวกไว้ครับนะให้พูดถึงสิ่งที่ดีที่เราจะได้ดีกว่าครับในขณะที่หลวงแม่ไม่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็คุณผู้ชมบางทีอยากจะทำบุญหลวงแม่อยากจะทำบุญบางทีวันเกิดของแม่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ยังโทรมาที่เบอร์086-114-1771และ086-555-8824แล้วก็ท่านก็จะได้เห็นได้ว่าอันคือทางมูลนิธิของเรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ได้โชว์ได้เห็นเอามาจำหน่ายโดยที่หลวงแม่ปลุกเสกแล้วที่อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตครับก็คือของทุกอย่างก็เป็นมงคลนะมีญาติโยมมาเข้ามาทำบุญหลวงแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้เป็นที่ระลึกก็ท่านสามารถที่จะเลือกชมได้สินค้าของมูลนิธิครับราคาไม่แพงด้วยทราบข่าวมาว่าขึ้นห้างเป็นพันเลยครับหลายพันบางชิ้นใช่ที่นี่ก็คือหลวงแม่นำมาเป็นหินมงคลนะครับเป็นหินที่แบบว่ารายได้ที่หลวงแม่จำหน่ายก็เอาไปสร้างวัดครับตอนนี้หลวงแม่อย่างนี้เป็นแรงบุญอย่างไรครับหลวงแม่แรงบุญอย่างเช่นหลวงแม่สร้างโบสถ์อยู่ใช่ไหมอย่างโบสถ์ที่หลวงแม่สร้างที่จังหวัดลำพูนอำเภอลี้นะตำบลแม่ปอกแม่ปอกตำบลศรีวิชัยขออภัยตำบลศรีวิชัยบ้านแม่ปอกบ้านแม่ปอกเนาะตอนนี้ก็คือวันที่19กุมภาพันธ์ครับจะมีวางศิลาธรรมศิลาฤกษ์ศิลาธรรมนี่แหละศิลาฤกษ์ครับแม่จะเรียกว่า19ธันวา19เมื่อไหร่นะครับวันที่19กุมภากุมภาครับคือเสร็จจากงานวันเกิดหลวงแม่ไปแล้ว19กุมภาครับแล้วก็วันที่8กุมภาเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงแม่ก็ทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านสำนักสงฆ์บ้านบนดอยที่แม่เสลียงแล้วก็ขึ้นกันแม่เสลียงใช่ครับที่ผู้ชมทางบ้านได้เขียนหนังสือมาหรือว่าข้อธรรมะมาทางรายการหรือว่าส่งเมสเซจอะไรต่างๆมาดอกบอกว่าทำไมนั่งสมาธิแล้วทำไมมันง่วงอย่างเงี้ยนะหลวงแม่ก็จะตอบว่าการนั่งสมาธิทำให้เราง่วงเหงาหานอนนั่นก็คือเราลงผวังคือนั่งไปแล้วสงบอย่างเงี้ยนะเนาะจะทำยังไงจิตไม่อยู่กับตัวหรือไงครับก็คือแบบว่าเวลานั่งไปแล้วคือไม่ใช่จิตหยุดตัวคือมันจะง่วงไงบางท่านก็จะอย่างนั่งไปมันเพลินรับประทานอาหารอะไรพอไปเสร็จเรียบร้อยก็จะง่วงอะไรเงี้ยนะคือจะทำยังไงครับส่วนหลวงแม่นี่ก็คือดื่มชาดื่มกาแฟก่อนนั่งมันจะทำให้อ๋อนั่นคืออันแก้ปัญหาอันแรกก่อนนะก็คืออย่างหลวงแม่นะแล้วหลังจากนั้นเราก็สวดมนต์ก่อนสวดมนต์สมาธิออกเสียงอนุสติกรรมฐานจำเป็นต้องเอาน้ำวางบนหัวด้วยไหมครับคือถ้ามีก็ดีถ้าน้ำวางบนศีรษะนั่นก็คือทำกสิณน้ำอ๋อครับทำกสิณน้ำนี่ทำให้คนไหนปวดไหล่ปวดศีรษะหรืออะไรต่างๆครับก็ดีทำให้เราหาย
ครับผมแล้วนั่งนั่งแล้วยังไงต่อครับคุณแม่ถ้าสวดมนต์ก่อนสวดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิกลับไปกลับมาเนี่ยก็คือสมาธิออกเสียงอนุสติกรรมฐานโดยขณะเดียวกันก็นั่งสมาธิไปด้วยใช่แล้วเปล่งเสียงออกมาให้สุดเสียงของเรานั่นหมายถึงว่าที่มันจะหลับจริงๆใช่ไหมครับที่ง่วงอาการที่ง่วงง่วงง่วงมันก็จะหายไปครับแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆอะไรเงี้ยดื่มน้ำไปเรื่อยๆนี่ก็ดีนะหลวงแม่ก็ทำอย่างนั้นอ่ะส่วนกาแฟอย่างที่หลวงแม่ดื่มก็คือกาแฟของหลวงแม่เองที่แบบว่าสมุนไพรก็ไม่มีอันตรายหลวงแม่ก็ชอบบิ๊กเฮิร์บเนี่ยนะครับผมน่ะมีรูปหลวงแม่ติดอยู่หน้ากล่องด้วยนะครับผมอันนี้เป็นชาส่วนกาแฟเดี๋ยวขอกาแฟหน่อยลูกอันเป็นกล่องกาแฟรูปแบบรูปแบบกาแฟไม่ได้เอามาคือทุกผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของหลวงแม่พระภิกษุณีมโนรานะครับคุณผู้ชมนี่ของแท้นะครับอันนี้ก็มีอย.ด้วยล่ะนะก็คือถ้าท่านใดที่มาที่สำนักหลวงแม่ก็ให้ชิมฟรีเลยลูกนะให้ดื่มฟรีดื่มดูแล้วก็โอเคถ้าว่าดีแล้วก็บูชากลับบ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อสุขภาพรายได้ก็เข้ามูลนิธิแม่ชีมโนราก็นำไปสร้างวัดนะนี่ก็แล้วก็ดำเนินการแล้วก็มีหลวงแม่ครับมีคนถามว่าจะอยากจะเป็นเจ้าภาพอะไรบ้างสำหรับวันเกิดของหลวงแม่ลงทานนะคือขนมจีนได้แล้วก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับโยมแจ็คครับผมโยมแจ็คนะซึ่งเป็นเจ้าภาพขนมจีนไปแล้วใช่ครับเป็นเจ้าภาพขนมจีนครับคืออานิสงส์ในการถวายทานลงทานเนี่ยจะส่งผลให้เรามีกินมีใช้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีไม่มีคือหนี้หายครับมีหนี้ไหมลูกมีหนี้ไหมมีอยู่ครับแบบนี้ต้องตั้งลงทานต้องตั้งลงทานใช่ต้องเป็นเจ้าภาพร่วมอันนี้รู้สึกว่าเป็นเจ้าภาพขนมใช่ไหมใช่ใช่ครับขนมตอนโฆษณาสารขนมปั้นขลิบคุณเดือนใช่คุณเดือนครับก็ร่วมกันละแลครับใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องเชิญเจริญพรนะบอกบุญอย่างท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของหลวงแม่ในวันที่8กุมภาพันธ์ตรงกับวันเสาร์นะก็มีทำบุญเลี้ยงพระจำนวน199รูปเนาะก็ต้องมีบุญสร้างกุฏิสงฆ์กุฏิกรรมฐานใช่ไหมครับแล้วก็อุโบสถของพระภิกษุณีด้วยหลายหลายบุญบุญสร้างห้องน้ำอีกสร้างห้องน้ำด้วยห้องน้ำนี้ก็มีที่วัดบ้านสามบ้านสามครับสำนักสงฆ์บ้านสามของพระครูบาซึ่งไกลจากสำนักสงฆ์บนดอยไปก็แปดกิโลร้อยกิโลเป็นร้อยเลยครับร้อยกิโลใช่แล้วตอนที่พวกเราไปกันก็คงจะเห็นคุณผู้ชมเห็นทางที่มันกันดารเนี่ยอุ้ยบุญกันดารแล้วเราก็ไปแจกทานด้วยครับนำเอาผ้าห่มหมอนมุ้งอะไรต่างๆเพราะว่าหนาวเนาะที่บนเขาหนาวท่านใดที่มีผ้าห่มหมอนมุ้งหรือว่าเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้ใช้หรือว่ามีเยอะเราก็นำมาบริจาคได้หลังปีใหม่นะครับหลวงแม่ในวันเกิดหลวงแม่วันที่8กุมภาพันธ์นะอยากจะเชิญชวนศิษยานุศิษย์แล้วก็ท่านที่ชมไปร่วมกันไปร่วมกันเป็นบรรยากาศสวยแล้วแบบเอาเต็นท์ไปด้วยนะครับใครที่มีแล้วก็นั่งสมาธิดีมากแล้วเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยลูกครับผมใช่โอ้บรรยากาศดีมากเลยถือโอกาสเที่ยวไปในตัวด้วยได้ทำด้วยธรรมะด้วยแล้วก็ได้บุญอิ่มเอิบด้วยกับหลวงแม่เดี๋ยวในครับท้ายที่สุดนี่หรือว่าเบรกเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับเบรกครับผมเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรก2ครับไปซื้อหินปูนทรายสร้างกุฏิต้องน้ำในกองละ 1,000 บาทเลยในเรื่องของหลังติดแต่มาขอบิณฑบาตกระดูกทับเส้นประสาทถ้าใครยังมีเงินจ่ายเลยถ้าไม่จ่ายเลยจ่ายขึ้นหน่อยได้ที่โรงพยาบาลมันโป่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0856526961ค่ะหมอส้มนะคะ
จากโรงพยาบาลบ้านโป่งค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่ตายใช่ไหมผมปวดหลังอยู่แล้วด้วยครับแล้วโดนหมอส้มเข้าไปมีฤทธิ์มากนะเขากันต้องไปตามถึงนู่นน่ะราชบุรีบ้านโป่งนะครับถามไปบ้านโป่งเนี่ยกินยังวัดไปประหยัดที่นวลที่พญานาคที่องค์พญานาคจ้ะสองเส้นเท่าไหร่สองเส้น300ลดไป100นึงอันนี้ก็คืออันแบบว่าทำเมื่อกี้หลวงแม่บอกไปจำได้ป่ะที่ว่าทำให้เราเนี่ยใจดีแบบว่ามีพลังจิตพลังใจที่มันเปลี่ยนเข้ามาเลยนะสาวกไปซ้ายพระพุทธเจ้าดีทุกอย่างดีมากอันเชิญบารมีเสริมฤทธิ์ข้าพเจ้าจตุปัจจัยนี้ร่วมสร้างวัดสร้างกุฏิกรรมฐานตั้งห้องน้ำให้มีโบสถ์ให้ได้ได้บวชพระบวชพระซื้อพระไตรปิฎกได้ร่วมบุญวันเกิดหลวงแม่ด้วยครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการแรงบุญแรงกรรมในเบรกที่2ครับผมเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องบุญครับหลวงแม่ยังมีบุญอีกบุญหนึ่งก็คือบุญอะไรนะครับต้นไผ่บุญปลูกต้นไผ่ใช่ใช่บุญเพราะว่าหลวงแม่ทำเยอะเหลือเกินครับถ้าเวลาหลวงแม่กลับไปที่วัดนะหลวงแม่ก็จะไปทำงานนะลูกน่าจะเป็นปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำต้นไม้อะไรต่างๆดูแลวัดวารามปัดกวาดเช็ดถูอะไรแล้วแต่เพราะวัดเรามันกว้างมันใหญ่ครับผมก็ไม่ได้หยุดอ่ะก็ต้องเชื้อเชิญเจริญพรบอกบุญมาอย่างท่านผู้มีจิตเริ่มใส่ศรัทธานะทนุบำรุงดูแลพระศาสนาก็คือปลูกต้นไผ่ต้นละ50 บาทนะคือถ้าเราปลูกแล้วมันได้อานิสงส์มากเงิน50 บาทนะแป๊บเดียวหมดนะลูกแต่เราปลูกต้นไผ่ไว้ก็คือมันจะงอกงามเขียวชอุ่มอานิสงส์ผลบุญส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาหน่อมันใช่ไหมเอามาทำอาหารได้แล้วก็ลำต้นมันก็ทำเอาทำประโยชน์ได้อีกเยอะแยะเลยจักสารหรือทำเป็นกุฏิไม้ไผ่อะไรเงี้ยเป็นที่อยู่อาศัยใช่อันนี้ เป็นแค่ที่นั่งเป็นอะไรได้อุ้ยเยอะแยะครับในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารนะได้ถวายสวนป่าไผ่แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันร่มรื่นนะสวนป่าไผ่นั่นแหละพอโตขึ้นมาแล้วเป็นที่ร่มด้วยใช่ๆให้พระภิกษุได้นั่งโคนไผ่ร่มๆใช่ๆอันนี้ก็คือเป็นอานิสงส์ผลบุญอีกอย่างนึงนะก็คือเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการแรงบุญแรงกรรมก็ต้องเขาเรียกว่าทำบุญคือจะเป็นที่พึ่งของเรานะภาษาบาลีว่าสุโขปุญญสอุจโยการสั่งสมบุญนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะเราต้องสั่งสมบารมีและบุญของเราก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินังนะก็แปลว่าบุญเนี่ยจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะคือมันไม่ใช่แค่โลกนี้อย่างเดียวคือโลกหน้าเราก็ได้ด้วยนะนี่ก็คือการสั่งสมบุญเอ๊ะทำไมบางคนบอกว่าทำบุญก็ทำเยอะเหลือเกินทำไมไม่ดีขึ้นเลยนะชีวิตไม่ดีขึ้นเลยทำไมล่ะครับเพราะว่าเราคิดลบนะพยายามอย่าคิดลบว่าไม่ดีไม่ได้ไม่ดีไม่มีไม่มาเราก็ไม่พูดไม่คิดไม่นึกเราต้องบอกว่าได้ดีมีมาคือการทำอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็วางนึกถึงบุญของเราทุกบุญที่เราทำมาบ่อยๆเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากใช่ไหมลูกครับเราเอาเงินไปฝากถ้าเราไม่ถอนมามันใช้ได้ไหมก็อยู่ในนั้นครับไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยเราจะต้องไปถอนจากธนาคารมาถึงจะได้ใช้นะท่านผู้ชมก็บุญก็เหมือนกันถ้าเวลาเราทำแล้วเราก็สามารถที่จะนึกถึงบุญของเราทุกบุญและจะทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะมีอะไรอีกลูกวันนี้ก็เริ่มมาคุยมาเยอะละตอนสุดท้ายหลวงแม่ไม่อยู่ตอนนี้เดี๋ยวหลวงแม่ท้ายที่สุดนี่หลวงแม่ก็จะให้พรนะครับผมก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำฤทธิ์ผลโดยเร็วฉับพลันท่านมีทุกสิ่งใดขอให้พ้นทุกในสิ่งนั้นอายุวัฒโกความเจริญอายุทานวัฒโกความเจริญทรัพย์สิริวัฒโกความเจริญสิริ
ยาสวัฏฐโกความเจริญยศภาลวัฏฐโกความเจริญกำลังวันนวัฏฐโกความเจริญวันนาสุขขวัฏฐโกความเจริญสุขโหตุสัพพทาจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทินเจริญพรทูตเจริญพรครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปตรงนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหมอพันธุ์ก่อนนะครับเมื่อเราก็นอกจากการที่จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆผมเองเนี่ยเราเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็เป็นสหคลินิกซึ่งก็ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งโดยตรงแล้วก็โรคร้ายแรงนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปที่คลินิกแล้วนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเปิดคลินิกมาก็มากว่า5ปีแล้วก็จะมีจากการที่เราเปิดคลินิกมาก็จะพบว่ามีผู้ป่วยนะครับที่มีความแตกต่างกันในเรื่องภาวะของโรคหรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงอยู่เนี่ยมักจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างเยอะผมเองในฐานะของหมอผมก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็มาผลิตเพื่อจะให้ช่วยขับสเลเสมหะนะครับเพื่อให้บรรเทาอาการไอและทำให้ชุ่มคอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงเนี่ยก็จะมีเสมหะเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วก็ออกเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับผมเองเนี่ยก็ได้ผลิตไอตัวยาสมุนไพรขึ้นมาตัวนี้ชื่อว่ายาน้ำเฟรมมิงก็นำมาใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งก็ใช้ต่อเนื่องกันมามากกว่า5ปีปรากฏว่าเราประสบความสำเร็จในการที่คนไข้ที่มีค่อนข้างไอเรื้อรังนะครับเราก็ให้ใช้ยาน้ำเฟรมมิงหรือมีสเลดมีเสมหะที่ค่อนข้างจุกลำคอซึ่งมีอันตรายต่อผู้ป่วยนะครับก็ได้นำตัวผลิตภัณฑ์นี้มาใช้เมื่อเราใช้เป็นจำนวนมากสำหรับผู้ป่วยมาใช้ได้ผลเป็นอย่างดีก็เลยจึงผมเองมีการจัดตั้งโรงงานอยู่แล้วก็จึงได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วขึ้นทะเบียนกับอย.เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับซึ่งก็เวลาที่ดื่มแล้วก็ให้ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เมื่อยาน้ำตัวนี้มีการใช้กันโดยกว้างขวางโดยทั่วไปผมเองก็เห็นว่าเราเองก็สามารถที่จะช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับยาน้ำตัวนี้นะครับที่ยาน้ำเฟรมมิงเนี่ยก็จะผสมสมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะครับโดยเฉพาะมีมะแว้งเกลือมะขามป้อมนะครับรากแข็งเทศหรือกระเทียมนะครับก็คือตัวยาสมุนไพรหลักๆที่ใช้แล้วก็ที่เราเย็นชุ่มคอนี่ก็จะมีเมนทอนซึ่งเมนทอนเนี่ยก็จะให้ความเย็นชุ่มคอชื่นใจและจะทำให้หายใจได้ดีและเบาสบายนะครับครับผมเองก็ได้เห็นว่าเราได้มีโอกาสในการที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับมูลนิธิของแม่ชีมโนรานะครับก็คือที่หลวงแม่เนี่ยนะครับได้ผมก็เห็นว่าทำยังไงดีเราก็เห็นว่าการที่เราจะทำบุญหรือจะให้ได้มีเงินทองเข้ามาเพียงพอต่อการช่วยเหลือการช่วยเหลือประชาชนของมูลนิธินี่นะครับนอกจากจะสร้างสาธารณูปโภคอะไรต่างๆในที่วัดแล้วยังนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งเม็ดเงินที่ใช้นั้นมันค่อนข้างเยอะผมก็เลยมีความตั้งใจว่านอกจากการที่ผลิตภัณฑ์คูลิ่งมาสที่เป็นยานวดนะครับชากาแฟแล้วเราก็เลยคิดว่าเราก็มีตัวยาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านและเป็นยาที่ใช้ได้ดีและมีคนถามหามากนะครับก็คือยาน้ำเฟรมมิ่งอีกหนึ่งตัวผมก็เลยจึงคิดว่าเราก็เลยผลิตขึ้นมาแล้วก็มาเพิ่มให้ทางที่มูลนิธิได้มีจำหน่ายเพิ่มซึ่งท่านสามารถที่จะซื้อหาหรือติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิได้เลยนะครับในการที่จะได้ใช้ยาตัวนี้สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหาหรือไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับรสชาติเนี่ยจะอร่อยข้างในก็จะเป็นขวดแก้วแบบนี้นะครับเวลาที่ท่านจะดื่มท่านก็เขย่าขวดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เทดื่มโดยประมาณขนาดนี้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก3 cc ถึง5 cc นะครับแล้วก็จิบได้เลยดื่มแล้วนะครับเวลาที่ดื่มไปแล้วอย่าเพิ่งดื่มน้ำตาม
ให้ตัวยาเนี่ยเนื่องจากตัวยาเป็นตัวยาแก้ไอขับเสลดและทำให้ชุ่มคอควรจะมีตัวยาเนี่ยอยู่ที่ลำคอเนี้ยนานหน่อยนะครับบางท่านก็ไปทานน้ำเร็วเกินไปก็น้ำก็จะไปล้างยาลงไปนะครับก็อันนี้เราจะชุ่มคอแล้วก็ผู้ที่ใช้เสียงนะครับหรือว่านักร้องนะครับพระสงฆ์เป็นจำนวนมากเลยนะครับก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของผมเพราะว่าเวลาที่เราใช้เสียงเยอะก็จะทำให้คอแห้งอันนี้เป็นตัวยาที่ช่วยทำให้ชุ่มคอก็จิบได้ต่อเนื่องนะครับทานดื่มวันละเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็เรามาทำบุญร่วมกันอีกรูปแบบหนึ่งแม้เราไม่สบายแต่เมื่อเรามาซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธินะครับเราก็ได้ทำบุญให้กับมูลนิธิด้วยนะครับได้ทั้งรักษาตัวได้ทั้งรักษากายรักษาใจแล้วได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับThank you.